สวัสดีคะ่ะทุกคนคะวันนี้เจอกันบนรถตู้นะคะเป็นรถตู้สาธารณะที่กี่ใช้เดินทางประจำประจำนะคะก็วันนี้เป็นวันแรกของการล็อกดาวน์นะคะที่จังหวัดพนัชคอศริทยาเป็นหนึ่งในสิจังหวัดนะคะในประเทศไทยที่ถูกยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะก็เราเดินมาถึงจุดนี้แล้วนะคะก็บนไปก็คงไม่ช่วยอะไรก็ เมื่อกี้ทางพี่ที่ขับรถเนี่ยแกแจ้งว่ารถเนี่ยจะไม่วิ่งยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะกี้ก็ก็ถามว่าแปลกใจไหมตกใจไหมก็คงไม่ไม่ไม่ะนะคะเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยวถ้าสถานการณ์มันค่อนข้างจะรุนแรงมากๆเนี่ยเขาจะต้องมีมาตรการในการที่จะควบคุมเชื้อโรคให้มันให้มันให้มันรวดเร็วขึ้นนะคะก็ช่วงนี้เราก็คงจะไม่ได้ลงภาคสนามกัน นะคะคงไม่ได้ลงแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมากี้ก็พาทุกคนลงภาคสนามน้อยมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็คอยเช็คสถานการณ์อยู่ตลอดนะคะส่วนตัวเองที่เป็นคนที่แบบเออวิลยะใส่แมสร้อยเปอร์เซนต์กินล่อนช้อนกลางทุกสิ่งทุกอย่างทําทุกอย่างอย่างที่ที่เขาบอกอยู่แล้วมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแต่ในครั้งนี้ก็คงจะต้องปฏิบัติตามกฎของส่วนรวมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็เคอร์ฟิวสามทุ่มถึงตีสี่นะคะสําหรับ ช่วงนี้ที่เราไม่ลงภาคสนามเราก็อาจจะเจอกันบ้างประปายนะคะแต่ว่าก็จะมีคลิปลงให้ทุกคนได้ดูเสมอๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเวลาที่สถานาการณ์ดีขึ้นขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ